ถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรอย่าไปคิดมากใจเย็นดิมันเข้าเยอะเฮ้ยนี่ไงผมเอ็นติดเทศจุฬาแล้วโอ้ยดีใจเลยดีใจจุฬาของวันนี้เสร็จยังลูกค้ามารอเต็มร้านแล้วนะเดี๋ยวจัดให้ค่ะเจหลังก็อย่าเอาพ่อปวดหลังเหรอคะนิดหน่อยนิดหน่อยสู้ๆนะพ่อลูกค้ามาหาอะไรแล้วโอ้ยตายแล้วแม่นอน 2-3 ชั่วโมงมันจะเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยจะตายแล้วเอาหน้าเจมพ้นช่วงนี้ไปก็สบายแล้วลูกเงินกองอยู่เต็มบ้านถ้าเราไม่รีบทำไว้ตอนนี้อีกหน่อยร้องไห้หาก็ไม่มีให้ทำกันนะลูกแม่นาปักผ้ามาตั้งแต่หนูยังอยู่ในท้องเลยใช่ไหมจนถึงทุกวันนี้แม่ก็ยังปักอยู่แล้วคงจะต้องปักจนกว่าจะปักไม่ไหวนะลูกเนี่ยเราต้องช่วยกันถ้าเราไม่ช่วยกันก็ใครจะช่วยอดทนหน่อยนะแม่เจนจัดการเลยนี่กี่โมงแล้วคะตีสามแล้วเดี๋ยวเรียกลูกด้วยนะนอนก่อนใครเพื่อนเลยไม่ไหวละขอสักนิดนึงนะโอ้บอกลูกค้าไปเดินเล่นก่อนจ้าหน่อยกำลังเร่งทำให้อยู่นะเร็วๆหน่อยนะถ้าทำไม่ทันเดี๋ยวของวันนี้จะส่งไปให้ที่อื่นปักนะเจ๊ไม่ต้องหรอกทำทันอยู่แล้วเดี๋ยวเอาไปส่งให้เลยเดี๋ยวนี้ค่ะพ่อเดี๋ยวเอาผ้าไปส่งที่ร้านก่อนแล้วกันลูกค้ารออยู่ที่ร้านอ่ะสงสัยวันนี้จะต้องเที่ยวไปเที่ยวมาหลายรอบแน่เลยเลยทำไงได้มันทำไม่ทันตังก็จะต้องใช้ครับ
ครับผมครับอ๋อครับได้ครับครับผมสวัสดีครับแม่พรุ่งนี้ที่จุฬาเขามีกิจกรรมอะเลิก3 ทุ่มเต็มไปนะเห็นไหมเนี่ยงานเนี่ยทำไม่ทันตัวเองเล่นนอนทั้งคืนเลยไม่สงสารพ่อแม่หรอจะนี่ไงเจมไปแป๊บเดียวแหละแล้วกลับมาช่วยปักต่อแล้วอย่ามาส่งช้านะบางคนเข้ามาไกลๆบอกให้มาวันอื่นนะมันเสียหมดค่ะเจ๊เออหน่อยเรื่องที่เคยบอกไว้อ่ะเดี๋ยวขอไปเคลียร์ก่อนนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะหน่อยไม่รีบค่ะขอบคุณมากนะคะการนี้มันมีไม่กี่ครั้งในชีวิตหรอกนะแม่แล้วหนูคิดว่างานน่ะมันจะมีอย่างนี้ทั้งปีเหรอลูกเปิดเทอมงานก็เงียบแล้วนะถึงตอนนั้นเราจะรู้สึกพ่อทำไมได้มาถูกแค่นี้เองเหรอวันเนี้ยก็เจ๊นั่นสิเขาส่งไปปักที่ร้านเปิดใหม่ท้ายตลาดเนี่ยลูกค้าก็ส่งมาให้ที่นี่ปักกันนั่นถุงเนี่ยเห็นไหมเจมพรุ่งนี้หนูอยากจะไปอีกเหรอลูกเก็บเสื้อผ้าจะไปไหนล่ะพรุ่งนี้เลิกดึกแล้วแม่ผมนอนของเพื่อนเดี๋ยวลืมไว้เดี๋ยวก็ไปหาซื้อใหม่อีกสวัสดีครับครับลูกค้าครับบ้านเขาลูกค้าเข้าไปเดินเล่นเดี๋ยวเขามาอ๋อใช่ครับเจมครับเจมครับแล้วฝากบอกแม่ด้วยนะป้าจุกโอนสตังไปแล้วแม่เขาขอบอกล่วงหน้าเอาไปให้ค่าเทอมหนูอ๋อ
ครับป้า